วัสดีครับได้เวลามาทันโลกการศึกษาใน Ed News Update กับผมก้าววรเกตนิมมาครับช่วงนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือว่าจะสายอาชีวะนะครับที่มีใจรักในการออกแบบเชิญชวนมาประกวดโครงการนี้กันครับขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออาชีวศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาCOWESTRO Innovation Design Contest 2019ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลและทัศนศึกษาดูงานณศูนย์นวัตกรรม COWESTRO Asia Pacific ณเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับสำหรับการส่งงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องประกอบไปด้วยการนำเสนอประเด็นปัญหาที่พบเจอในการเรียนการสอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ครับวิธีการแก้ปัญหารวมไปถึงแนวคิดของการออกแบบครับถ้าหากว่าใครสนใจจะร่วมเข้าประกวดในครั้งนี้นะครับก็รวมทีมกับเพื่อนๆให้ได้5คนแล้วก็เข้าไปสมัครกันได้ครับที่ www.crowesto.co.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับช่วงนี้หมดเวลาของผมก้าววรเกียรตินิมมากและ Ed News Update แล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ